สวัสดีคุณผู้ชมนะครับแล้วก็ชาวดักเน็ตทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับให้กับผู้เล่นใหม่นะครับหรืออาจจะบุคคลทั่วไปที่สนใจนะครับในวันนี้นะครับผมจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องซิลครับผมโอเคนะครับสำหรับซิลผมจัดไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับสำหรับซิลเนี่ยซิลคืออะไรนะครับซิลก็คือตาประทับถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะครับคือตาประทับที่ให้ค่าสเตตัสต่างๆกับตัวละครโดยที่ซิลนั้นจะมีคุณสมบัติแตกต่างกันไปนะครับมีหลากหลายเยอะมากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องเลยนะครับสำหรับซิลอย่างแรกนะครับเป็นซิลนะครับซิลอัปเกรดซิลอัปเกรดนี่ก็คือซิลที่ใส่รอบๆตัวนะครับเป็นซิลของตัวนี้นะฮะจะเป็นซิลที่ใส่รอบๆตัวใส่ได้8นะครับ8ชิ้นนะครับ8ชิ้น8อันนะครับลักษณะก็จะประมาณนี้แล้วทีนี้ซิลของเนี่ยมันก็จะมี2แบบนะครับก็คือแบบที่เป็น2แถวนะครับเห็นไหมฮะจะมีแค่2แถวนะครับแปลว่า VAT นะครับ706แล้วก็มี VAT เปอร์เซ็นต์นะครับ 7% นะครับแล้วก็จะมีแบบเป็น3แถวนะไม่รู้ว่าผมมีไหมหาดูแป๊บนึงไม่น่าจะมีนะโอ้มีนะครับเป็นซิล3แถวนะครับก็จะมีเพิ่มอีก1แถวนะฮะมีแค่นี้นะครับสำหรับซิลเนี่ยทีนี้นะครับแล้วซิลพวกซิลนะครับซิลอัปเกรดเนี่ยมันหามาจากไหนนะครับซิลพวกนี้ก็หาได้จากนะครับเน็ตทั่วไปนะครับเน็ตทั่วไปแล้วก็มีการดรอปจากการเปิดกล่องกระต่ายนะครับกล่องกระต่ายท้ายดันที่ว่ามันจะมีมา4กล่องอ่ะเคยเห็นปะมันจะมีมา4กล่องก็เราอาจจะสุ่มได้ที่มันแตกต่างกันไปนะครับซิลพวกนี้ก็ดีนะฮะถ้าเป็นเลเวล90แล้วถ้าเราได้สุ่มได้สเตตัส3แถวก็ดีไปใหญ่เลยนะครับถ้าติดไฟนอลดาเมจด้วยก็จะแพงยิ่งขึ้นนะครับโอเคแล้วทีนี้ซิลมันมีกี่แบบนะครับซิลเนี่ยมีอยู่4แบบนะครับ4แบบหลักๆที่ผมรู้นะครับก็มีซิลอัปเกรดนะครับอินอะไรเนี่ย expedition นะครับซิลนะครับซิลรอบนอก4แถวนะครับแล้วก็ซิลสกิลนะครับแล้วก็ special skill นะครับโอเคทีนี้ผมก็พูดตัวที่2เลยเมื่อกี้เพราะว่าเมื่อกี้ผมพูดไปตัวแรกแล้วเนาะนะฮะสำหรับซิลเนี่ย investigation ซิลเนี่ยนะหาจากไหนนะครับก็เป็นซิลหาจากนะครับเช่นการส่งเมอร์เซนารี่นะครับส่งเมอร์เซนารี่ไปทำภารกิจนะฮะแบบนี้นะครับกดตัว N ขึ้นมานะครับสำหรับคนที่ไม่รู้นะฮะกดตัว N แล้วก็สำรวจดันเจียนนะครับก็ซื้อส่งตัวนี้ไปนะครับมันก็จะได้ตัวนี้มานะครับอัปเกรดซิลก็คือตัวนี้นะครับหรืออาจจะเป็น AT นะครับก็เป็นตัวนี้นะฮะเป็นตัว ATK นะครับมีทั้ง Attack แล้วก็ Def นะครับก็คือใช้เนี่ยใช้30โกก็ต้องใช้3ตัวนะฮะใช้3ตัวที่จะทำภารกิจได้นะครับถ้าใช้2ตัวก็ไม่ได้นะฮะสำหรับในตรงนี้นะครับทีนี้แล้วคุณสมบัติของ Exploration Seal เนี่ยมันมีดียังไงก็คือมันมีดีกว่าตัวนี้เยอะนะครับก็ผมก็ไม่รู้ว่ามันเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ตัวนี้มันไม่มีเปอร์เซ็นต์ให้นะฮะก็จะมีค่าสเตตัสที่ค่อนข้างเยอะนะครับมี4แถวเลยหรืออาจจะมี5แถวนะครับถ้าเกิดว่าเราโชคดีนะครับ5แถวในนี้ผมไม่สามารถที่จะให้ดู5แถวได้นะฮะส่วนอันนี้ทำไมมันถึงมีแค่นะครับมีแค่3นะครับเพราะว่ามันเป็น ATK นะครับมันไม่ใช่ Explorer เนี่ยแบบเนี้ยนะส่วนซิลนี้ไม่ซิลเลียดนะครับไม่ต้องอะไรกับมันนะฮะโอเคซิลพวกนี้ก็หาได้ตามที่ผมบอกนะครับตามที่ผมรู้นะก็หาได้จากส่งเมอร์เซนารี่ไปทำภารกิจก็อาจจะมาดรอปได้นะครับแล้วเปอร์เซ็นต์การดรอปเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีอาจจะมีเยอะบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ดวงนะครับโอเคทีนี้ซิลสกิลนะครับซิลสกิลคืออะไรก็คือซิลสกิลที่ช่วยให้สกิลของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับสำหรับซิลสกิลเนี่ยผมมี3อันเนี่ยก็เป็นช็อตออฟเนี่ยเป็นตัวช็อตเสานะครับของผมคือเพิ่มความเสียหายเพิ่มขึ้น 20% นะครับก็คือช่วยของสกิลตัวนี้นะครับสกิลตัวนี้นะครับเพิ่มให้มันเป็นบวกไปอีก 20% นะครับสำหรับซิลสกิลเนี่ยก็มีแค่นี้นะครับก็แล้วแต่แตกต่างกันไปเรื่อยๆนะครับตามความตามดวงอ่ะนะถ้าเกิดว่าเราต้องการเนี่ยเราก็สามารถไปซื้อใน AH ได้เลยเดี๋ยวผมพาไปดูเดี๋ยวผมพูดจบก่อนนะครับแล้วซิลเนี่ยมันสามารถหาได้จากไหนนะครับซิลนี้ก็ทั่วไปเลยครับตามดันทั่วไปตามที่เราลงดันนะครับเหมือนเดิมตอนจบดันนะครับตอนจบดันบ้างหรืออาจจะมีเนสบ้างหลงมาบ้างนะครับแต่หลักๆแล้วเนี่ยผมจะได้มาจากดันมากกว่านะครับอย่างเช่นพวกดันรายวันผมไปฟาร์มหาของแบบนี้นะก็จะมีตกค่อนข้างเยอะแต่ว่าก็ไม่ตกตามสายที่เราต้องการเหมือนเดิมครับถ้าเราโชคดีหน่อยก็ตกตามสายที่เราต้องการตกตามสายแต่ว่าไม่ตรงกับสกิลที่เราต้องการอีกก็นะครับก็แล้วไปนะครับมันก็มีวิธีหาอีกวิธีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูแต่ผมขอพูดให้จบก่อนนะฮะ
โอเคแล้วอย่างสุดท้ายนะครับเป็นซิลตรงกลางนะครับใส่ตรงกลางนะซิลเมื่อกี้มันใส่ตรงรอบๆนะใส่ได้4อันนะครับใส่ได้4อันเลยนะครับตรงนี้ซิลสเปเชียลสกิลใส่ได้4นะครับซิลอินเอ็กซ์พลอเรชั่นซิลเนี่ยใส่ได้รอบนอกก็ไล่มาอัปเกรดแล้วก็นี้แล้วซิลตรงกลางนะครับซิลตรงกลางเลยซิลตรงกลางนะครับซิลตรงกลางสเปเชียลสกิลเนี่ยหาได้จากไหนตัวนี้นะครับผมเป็นของเก่านะครับตั้งแต่นานและนะครับตั้งแต่นานและที่ผมเก็บสะสมไว้นะครับเป็นซิลที่ผมค่อนข้างที่ชอบเก็บสะสมไว้หามานานแล้วก็เป็นซิลพิเศษแล้วสกิลเนี่ยมันมีคุณสมบัติยังไงคุณสมบัติไม่มีอะไรเลยครับแค่มีสกิลเพิ่มมา1สกิลอย่างเช่นตัวนี้นะครับก็จะสามารถเรียกวัวออกมาได้นะครับ1ตัวนะครับหาได้จากเนทเมเนทอร์นะครับเลเวล24แต่มานานแล้วแหละนะครับถ้าคนเป็นผู้เล่นใหม่ถ้ามาเล่นตอนนี้ไม่น่าจะรู้หรอกนะครับว่าเป็นอะไรเป็นเนท24ที่ผมดรอปมาได้ส่วนตรงนี้เป็นแมนติคอนครับเป็นกราฟิตี้บอลนะครับก็คือจะปล่อยลูกบอลไปตรงกลางก็แยกออกมานะครับตัวนี้เป็นซิลเฮดนะครับผมได้จากน่าจะบีช็อปนะผมคิดว่านะตัวนี้ส่วนตัวนี้ผมได้จากน่าจะเนซีดากอนนะครับเลเวล40นะครับเนซีดากอนเลเวล40ส่วนพวกนี้ผมไม่คิดว่ามันจะหาได้นะผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันหาได้ที่ไหนครับเพราะผมก็หาข้อมูลแล้วรู้สึกว่ามันจะไม่มีดรอปนะครับคิดว่าน่าจะเป็นลิมิเต็ดหรือเปล่านะครับสำหรับตรงนี้ผมไม่ขอพูดนะไม่ขอข้อมูลอาจจะไม่แน่นนะครับหรืออาจจะมีแหล่งดรอปแต่ว่าผมไม่สามารถที่จะหามาได้นะครับก็รู้แค่นี้นะครับที่รู้ในตอนนี้เลยคือในหัวผมก็คือมันไม่สามารถที่จะหาดรอปได้นะครับอาจจะมีตามขายร้านทั่วไปนะครับโอเคนะครับสำหรับซิลก็มีแค่นี้ทีนี้แล้วซิลพวกเนี้ยเราต้องการหาที่จากไหนนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในร้านค้าเลยดีกว่านะฮะเข้าไปร้านค้าเลยแล้วขอย้ายเซิร์ฟดีกว่านะครับเพราะว่ามันเงียบๆดีผมชอบเงียบๆนะครับเราก็มาตรงนี้นะครับสำหรับซิลอัพเกรดนะครับเข้ามาตรงซิลตรงนี้นะครับซิลอัพเกรดการซื้อนะครับซิลอัพเกรดเนี่ยก็มีหลายอย่างมีทั้งขอบสีส้มบ้างขอบสีนี้บ้างนะครับขอบสีฟ้าบ้างขอบสีส้มบ้างแล้วแต่สถานการณ์นะครับสำหรับซิลเนี่ยอัพเกรดเนี่ยจะมีแค่2สีนะครับก็มีสีเขียวสีฟ้านะครับฟ้าหรือน้ำเงินก็ไม่รู้นะครับแล้วก็มีสีส้มนะครับมันก็จะแตกต่างกันไปซิลสีส้มเนี่ยก็จะดีกว่าซิลสีฟ้าแน่นอนแหละครับสีเขียวก็พอได้นะครับต่ำกลางสูงนะครับประมาณนี้ทีนี้ถ้าเกิดว่าถ้าเราดรอปได้ซิลพวกนี้มาเนี่ยแล้วเราขายเนี่ยมันก็ตามราคาครับอย่างเช่นซิลนี้ผมเนาะผมก็ VAT นะครับซิลนั้นก็ประมาณ 400G นะครับประมาณนี้นะครับขายออกก็ได้นะครับทีนี้ทำไมอันนี้แพงจังเลยนะครับเพราะว่ามันมี3แถวนะเห็นมั้ยฮะเพราะว่าเห็นมั้ยVAT 700ก็มีคิดิคอนเพิ่มมาอีก 4,500 นะครับก็เพิ่มเป็น3เดี๋ยวก็ค่อนข้างแพงพอสมควรนะฮะถ้าติดไฟนอลดาเมจตามที่ผมบอกไปแล้วก็ค่อนข้างที่จะแพงยิ่งขึ้นนะครับก็มีแค่นี้นะครับสำหรับพวกซิลอัพเกรดนะครับโอเคในส่วนที่2ก็คือซิลนะฮะซิลตัวนี้นะครับเป็นซิลอะไรนะinflexion skill นะครับก็มี2แบบก็มี invertibleนะเอ็กซ์โฟก็ต้องขอโทษนะอ่านผิดอ่านถูกบ้างแล้วแต่นะครับก็มีตามนี้นะครับอาจจะมี2แถวอันนี้เป็น ATK นะครับก็จะมีแค่2แถวหรืออาจจะ3แถวนะครับแล้วก็มีซิลเลียดนะครับประมาณนี้เป็นซิลสีส้มมีเลเวลตั้งแต่เลเวล80ขึ้นไปเลยนะครับถึงเลเวล90หาได้จากนะครับส่งเมอร์เซนารีไปนะครับหลักๆน่าจะส่งเมอร์เซนารีไปหานะฮะนะครับก็มีประมาณแค่นี้นะครับมีดูอาจจะมี3แถวบ้างนะครับสำหรับ ATK อาจจะมี3แถวบ้าง2แถวบ้างนะครับแล้วแต่ราคาก็ค่อนข้างที่จะแพงสักนิดหนึ่งนะครับหรืออาจจะมีถูกเลยถูกก็ประมาณ150ครับประมาณนี้ไม่ถือว่าแพงเท่าไหร่นะครับสามารถหาซื้อมาครอบครองได้นะครับโอเคต่อไปเลยนะครับเป็นสกิลซิลนะครับก็ตามที่ผมบอกคือเพิ่มความสามารถให้สกิลเราดีขึ้นนะครับให้เราดีขึ้นมีคูลดาวน์นะครับมี X tag มีเพิ่มความเสียหายบ้างอะไรบ้างแล้วแต่ราคานะครับแล้วก็อาจจะเป็นความต้องการของว่าอาจจะตัวนี้อาจจะแพงเห็นไหมตัวนี้700ทำไมอันนี้200นะครับก็ตามราคาที่เขากำหนดมาหรืออาจจะเป็นตามเรทราคาของเซิร์ฟนะครับของผู้เล่นทั่วไปที่เขากำหนดราคามานะครับโอเคทีนี้เรามาพูดถึงนะฮะสเปเชียลสกิลนะครับก็คือซิลที่ผมบอกเนี่ยมันจะมีรูปแบบที่หลากหลายมาเรื่อยๆครับก็จะแพงบ้างถูกบ้างตามลำดับแล้วก็มีรูปแบบการแสดงผลของเอฟเฟคเนี่ยก็แตกต่างกันไปเลยสำหรับตัวนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะผมไม่รู้เหมือนกันน่าจะยิงแสงไปหรือเปล่าอันนี้น่าจะเป็นเกราะนะครับเป็นน้ำแข็งไอชิลอันนี้เป็นของยิงแสงไปข้างหน้าของคาราคูคาราฮอนหรือเปล่านะคาราฮอนนะครับก็ตามนี้ราคาก็แล้วแต่ครับถูกบ้างแพงบ้างแล้วแต่ตามสถานการณ์นะครับโอเคนะครับสำหรับข้อมูลซิลนะของที่ไม่ได้ซื้อน่าจะมีแค่นี้นะฮะสำหรับข้อมูลซิลก็จะมีแค่นี้เพราะว่ามันก็มีแ
มันมีไม่เยอะสำหรับข้อมูลซิลนะครับก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็มีซิลพวกซิลนะครับเป็น1แถวก็คือซิลนะเป็นไฟนอลดาเมจเดี๋ยวผมไปเปิดให้ดูนะครับสักแป๊บนึงพวกที่เรียกการทิ้งเงินให้แก่พวกยากไร้ว่าเป็นการกุศลอยู่สินะอยู่นะครับอัลติเมทเขียนยังไงเนาะนี่โอเคนี่ครับเป็นซิลเพิ่มไฟนอลดาเมจนะครับไฟนอลดาเมจก็เพื่อนก็ราคาก็ค่อนข้างที่จะแพงพอสมควรนะครับแพงพอสมควรเลยนะครับสำหรับใครที่ต้องการก็สามารถหามาสอยได้นะครับไม่รู้ว่าจะเป็นประโยชน์ไหมนะเดี๋ยวขอวับไปที่เงียบดีกว่านะครับโอเคนะครับสำหรับที่มาแนะนำเรื่องซิลสกิลในวันนี้นะครับก็มีแค่นี้นะครับมีไม่เยอะนะครับข้อมูลเล็กๆน้อยๆเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับโอเคผมก็ขอจบคลิปนี้ไว้เท่านี้เลยแล้วกันนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกคนที่รับชมนะครับกดดูจนถึงตอนนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมแล้วก็ติดตามมานะครับแล้วเจอกันนะครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็นะครับติดตามกันไว้นะครับโอเคครับแล้วเจอกันฮะสวัสดีครับ